ุงวันนี้จะพาไปกินอาหารซีฟู้ดใจกลางสวนบรรยากาศดีๆซึ่งแต่ละเมนูโคตรน่ากินไม่ว่าจะเป็นกุ้งเผาหอยนางรมไข่ตุ๋นปูไข่ดองปูนึ่งและปิดท้ายด้วยกุ้งทอดซอสมะขามจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับมาทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านยียวนกินสวนไอดินบอกเลยว่าอาหารนี่เบิ่มมากทุกคนจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นบุฟเฟ่แต่วันนี้ที่เรามาเป็นอาหารเซตครับทุกคนที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 1,500 บาทเมนูก็จะมีอันแรกเลยไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟหมึกไข่น่ากินมากทุกคนแล้วก็จะเป็นหอยนางรมครับตัวเบิ่มๆเลยนะมา4ตัวนะครับผมกุ้งทอดซอสมะขามอันนี้ที่เด็ดของทางร้านเขาเลยนะแล้วก็จะมีห่อหมกทะเลและอันนี้ครับผมเป็นปูนึ่งแล้วก็จะมีกุ้งแม่น้ำเผามากัน7ตัวเลยนะแล้วก็เซตของดองก็จะมีปูไข่ดองแซลมอนดองแล้วก็กุ้งดองนะครับผมแล้วก็จะเป็นข้าวผัดกันเชียงปูกับแซลมอนบอกเลยครับว่าเบิ่มมากทุกคนจัดหนักจัดเต็ม8อย่างครับผมมาเปิดกันที่เมนูแรกครับผมอยู่ใกล้ไม้ใกล้มือเอ้าหอยหายหอยหอยนางรมทุกคนหันมาหอยจมน้ำน้ำก่อนโอ้ยหอยจมน้ำนี่เป็นหอยนางรมหอยนางรมจมน้ำผมทำมันหลุดลงน้ำไปแล้วซึ่งวิธีการกินของเราก็ใส่พริกเผาไปหน่อยนึงนะตามด้วยหอมเจียวนี่จิ้มซีฟู้ดครับนี่แล้วก็ไปทางตรงไม่ต้องอ้อมหอยหวานมากดูจากน้ำตาได้หอยตัวใหญ่มากทุกคนกินเข้าไปนี่คือแบบแน่นเลยแน่นเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดดีมากคือแบบเผ็ดเปรี้ยวแบบจี๊ดอะจี๊ดเลยอะและใส่ไปซะเยอะเลยตะกี้หอยสดแต่รู้สึกว่ากระถิ่นไม่หวานมากไม่แน่ใจว่าเป็นที่กระถิ่นหรือเป็นที่อะไรแต่หอยนี่คือสดดีมากหอยลมและตัวมันใหญ่คือจริงๆอะเห็นภาพมันดูตัวไม่ใหญ่จริงจริงมันลึกเว้ยหอยลมดีมากเราจะกินยังไงให้หมดก็สองคนแต่เราต้องสู้นะอันนี้ดีกว่ากุ้งเผาอยู่ข้างหน้าเลยเป็นกุ้งเผาชีสนะทุกคนกุ้งครับผมเราต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นกุ้งอบชีสไม่ใช่กุ้งอบชีสเดี๋ยวน่าจะกุ้งเผาชีสว่ะไปกุ้งเนื้อแน่นมากเนื้อแน่นและสดเฮ้ยแต่ผมไม่เคยกินกุ้งที่เขาเอามาเผากับชีสอย่างนี้เลยมันก็จะมีกลิ่นมันกุ้งนิดๆแล้วก็มีกลิ่นชีสหน่อยๆกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเฮ้ยดีว่ะกุ้งเผาชีสเฮ้ยรสชาติดีนะไม่เคยกินนี้มาก่อนหัวไหมหัวมันกุ้งเด็กอ้วนบอกเลยมันกุ้งคือที่สุดแล้วพออาหารเราลงครบทั้งโต๊ะเนี่ยแมงวันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะเราต้องช่วยกันปัดเลยนะแมงวันค่อนข้างเยอะเฮ้ยไปเมนูต่อไปเลยดีกว่าเมนูต่อไปผมอยู่ข้างๆเลยเป็นเมนูที่ผมโปรดปรานที่สุดแล้วไข่ตุ๋นทะเลนี่แล้วดูไข่หมึกมาดูนี่ดูดิไข่ตุ๋นอร่อยมากคือรสชาติเนี่ยออกไปทางกลมกล่อมไม่ได้เค็มไม่ได้จืดเป็นแบบเบ็ดกลางๆถ้าจะให้ดีนะผมว่ากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเว้ยเพราะมันมีซีฟู้ดใช่ไหมแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างนี้นี่การจิ้มซีฟู้ดไปคือจบเลยตัวปลาหมึกนี่คือดีอยู่แล้วแล้วพอเป็นอาหารทะเลมันสดอ่ะมันก็อร่อยด้วยตัวมันเองละเด็กดีมากนี่ดีกว่ากุ้งทอดซอสมะขามดูความเบิ่มดิโอ้โหใหญ่อยู่นะมันกินยังไงวะเราลองกินแบบทั้งตัวอย่างนี้เลยไหมเนี่ยทั้งตัวทั้งหางเลยไหมผมรู้สึกว่ามันกรอบมากจนมันน่าจะกินได้ปะวะอย่าเพิ่งทำตามผมนะกินได้แล้วข้างล่างเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมีกรอบไว้มีขาวกรอบกินคู่กันรสชาติเหมือนที่ผมเคยกินมีกรอบมันแบบซอสมะขามเลยปกติมีกรอบมันจะเป็นมีแดงแต่มันจะมีมีกรอบที่มันเป็นแบบสีดำๆเป็นซอสมะขามรสชาติอย่างนี้เลยอันนี้อร่อยมากไม่น่าเลยเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่แบบใครมาทุกตัวต้องสั่งเลยเมนูนี้แล้วนี้หัวแบบเบิ่มมากอ่ะเรากินทั้งหัวนี้เลยเหรอมันจะดิบโขกกันไปปะแน่นก็อร่อยมันกรอบโอ้บอกเลยเมนูนี้เมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านรู้สึกว่าโอเคซอสมะขามแบบไม่เปรี้ยวไปไม่หวานไปรสชาติกำลังดีเลยผมเป็นคนกินสายแบบเนี่ยหมี่มีกรอบเนี่ยผมชอบมากเลยซอสมะขามมันกินกับหมี่มันเข้ามากโคตรดีอ่ะเมนูต่อไปนี่เป็นห่อหมกทะเลครับผมห่อหมกทะเลในลูกมะพร้าวผมเปิดฝากระดองปูก่อนปึ๊บนี่ก็จะเป็นแบบทะเลนะก็จะเป็นปลาหมึกเป็นปูอะไรอย่างงี้ลองชิมรสชาติดูก่อนลองชิมพวกเครื่องแกงหอมหมกอะไรอย่างนี้ก่อนต้องมีข้าวสวยรสชาติเอาเรื่องจังหวะรสชาติแบบว่าเผ็ดถึงพริกแกงหอมหมกก็ทำดีมากแล้วสายหอมหมกเนี่ยสายตากล้องเนี่ยสายหอมหมกเลย
หอม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 มะพร้าวด้วยกินไป2คำเริ่มเผ็ดแล้วเป็นรสชาติแบบจัดจ้านในย่านนี้ขอดูข้างในหน่อยดิเขาก็จะมีกุ้งมีปูมีปลาหมึกทุกคนเป็นห่อหมกทะเลนี่อันนี้เป็นกุ้งกับปลาหมึกนะห่อหมกดีว่ะไปลองเข้าปากว่ะกินเดียวอาจจะจัดจ้านเกินไปนี่หว่าเล็งอยู่นานลืมมองเป็นเซตของดองทุกคนปูไข่ดองแล้วก็มีกุ้งดองแล้วก็แซลมอนดองนี่ปูไข่นะครับผมกินคู่กับอะไรกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดดิซวบเลยไหมซวบเลยไหมไม่จบว่ะมันไม่จบง่ายๆว่ะเรียกได้ว่าไข่หวานเจี๊ยบปูไข่ดีมากเหมือนเขาดองใช่ป่ะพอดองเขาใช้เวลาดองไม่แน่ใจน่าจะนานพอสมควรไข่มันจะมีความแบบมันไม่เละมันมีความแบบตึ๊ดคือไข่มันมีความแบบนุ่มๆทั่วฟันนิดๆดีมากอยากได้อีกสักตัวถือว่าดีก็จริงๆแต่ถ้าเป็นโปรที่แล้วอ่ะเขาบอกว่าเขาบุฟเฟ่สั่งได้ไม่อั้นซึ่งจริงๆเราก็จะมากินแบบไม่อั้นแหละแต่เออเขาหมดโปรไปแล้วเป็นโปรเป็นเซตไปแต่ผมว่าเซตยังไงทั้งหมดเนี้ย1,500ยังไงก็คุ้มกินได้4-5คนอาหารตกกัน200อ่ะเออยังไงก็คุ้มทุกคนนี่ว่ะเป็นกุ้งดองแล้วดูสีเห็นปะมันเข้าเนื้อเว้ยน่าจะใช้เวลาดองสักพักแหละไปครับน้ำปลาดีไม่เค็มมากแล้วตัวกุ้งเขาไม่ได้แบบว่าดองแค่น้ำปลาแค่ทั้งฟีดอะคือเขามีการดองจริงๆเว้ยเมื่อสัมผัสมันแบบมันสู้ฟันคล้ายๆเหมือนไข่ปูเลยมีความแบบกัดเข้าไปแล้วแบบมันเรากินพวกเยลลี่อะนึกภาพไหมเออผมชอบนะฟิลเนี้ยผมชอบปกติเวลาเรากินกุ้งดองบางทีถ้าดองนานเกินไปมันก็จะดองนิดเดียวมันก็จะแบบเหมือนกินกุ้งดิบเหมือนกินกุ้งแค่น้ำปลาแต่นี่คือกุ้งดองโอเคละนี่ข้าวผัดดูข้าวผัดปูเว้ยกันเชียงปูเว้ยทุกคนนี่ดูดิ3กันเชียงไปเลยนะปูแน่นๆโดนไป3กันเชียงจานนี้ในกรุงเทพนี่ถ้าเป็นข้าวผัดแบบข้าวผัดจีนอย่างนี้นะไปกินเดี๋ยวๆนี้จานนี้ไม่ต่ำกว่า500นะผมรู้สึกว่าคุ้มมากเลยแล้วปูแบบปูสดกันเชียงนะเว้ยไม่ใช่แบบว่าก้ามปูแบบข้างๆปูแบบเศษปูนี่คือกันเชียงล้วนๆทุกคนแถมไม่พอมีแซลมอนเป็นชิ้นด้วยแซลมอนนี่เราขออนุญาตน้ำจิ้มซีฟู้ดราดดีกว่าทุกคนเข้าไปนะเราก็ตักมันขึ้นมานี่ถือว่าเข้ากันได้ดีมันก็จะเป็นข้าวผัดที่มีกลิ่นแซลมอนเข้าไปถือว่าหอมหอมหอมเมนูนี้ดีคุ้มน้องๆหนูน่าจะชอบรสชาติเขาทำกลางๆไม่ได้มีรสชาติอะไรโดดเด่นมากมายแต่เขามีน้ำปลาพริกให้ยังไงก็ลองอีกสักดอกดีครับน้ำปลาพริกน้ำปลาแล้วแต่นะครับผมนี่วางมันขึ้นมานี่ไปกินกับพริกน้ำปลาไม่ได้กืดเลยปิดท้ายด้วยพระเอกของเราปูครับผมเขาบอกว่าปูทะเลใช่ไหมถ้าผมดูเหมือนเป็นปูไข่เพราะว่าจริงปูมันน่าจะตัวใหญ่กว่านี้ปะเออวันนี้เขาอาจจะหยิบผิดให้เราปะผมเห็นแล้วเหมือนจะเป็นปูไข่นะลองแกะดูก่อนโอ้โหปูไข่วะทุกคนวันนี้น่าโชคดีได้ปูไข่วันจริงเมนูนี้มันเป็นปูทะเลปกตินะนี่ไข่หวานวันนี้ไข่หวานปูทะเลนึ่งแต่วันนี้โชคดีได้ไข่แค่ไข่ก่อนหูไข่แน่นๆกระดองเลยวะตัวจะไม่ใหญ่มากนะแต่ไข่คือแน่นๆเลยทุกคนเลยอะปูไข่มันต้องคู่กับอะไรน้ำจิ้มซีฟู้ดทุกคนก็ควักมันออกเต็มจริงยังไม่หมดด้วยเนี่ยไข่อร่อยมากมันยังมีข้างในแบบเยอะมากอ่ะดูเลยข้างในเพียบเลยแล้วไข่ดีมากแบบว่าแน่นๆหนึบๆกรึบๆเลยนี่เป็นไงซ้ายทีขวาทีนะฮะโอ้โหอาหารทะเลที่นี่คือดีมากประเดิมโอ้ยอร่อยน้ำหอยเขาสดอ่ะเฮ้ยเบิ้ลสองเลยอ่ะโดบต่อเนื่องเลยอ่ะอยากได้อีกสักจานได้นะดีมากเล็งไว้ตั้งแต่ตอนวางคำเดียวเลยเหรอไปอร่อยมากเป็นคนชอบกินของดองนะมากน้ำดองเขาดีอ่ะเธอมันไม่เค็มไงมันหวา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 นเค็มๆหน่อยอร่อยมากเน้นๆเลยนะดีอ้าวมีกุ้งสดคือแบบดึงหลุดเลยเธอดีมากหัวโอเค
วัดมันนัวมันแอนด์ชีสอืมดีอร่อยอ่ะดูหัวแล้วป่ะโอ้โหในกล้องเขาต้องแย่มากแน่เลยอร่อยจริงๆอ่ะดูหัวคใครที่สนใจอยากมากินร้านยียวนกินสวนไอดินครับอยู่จังหวัดนครปฐมหรือพุทธมณฑลสาย8ผมจะทิ้งโลทิ้งเบอร์ไว้ให้มาตาม Google Map เลยผมก็มาตาม Google Map เหมือนกันนี่แหละถ้าใครชอบที่นี้ก็ฝากกันแท็กพ่อแท็กพี่แท็กเพื่อนแท็กน้องชวนกันมากินได้ครับผมรู้สึกว่าต้องมากันเป็นครอบครัวนะ 1,500 หารกันคนละ 2-300 อิ่มคุ้มแน่นอนนอกจากอาหารอร่อยนะบรรยากาศถือว่าโอเคนะอาจจะร้อนไปนิดช่วงนี้ประเทศไทยร้อนเรากินตอนเที่ยงคือไม่ได้ร้อนถึงขั้นอยู่ไม่ได้คือต้นไม้เยอะบรรยากาศดีริมน้ำเอาขาหย่อนลงน้ำได้เลยใครชอบโต๊ะเล็กโต๊ะใหญ่ก็เลือกได้หมดนะอุ้ยโอเคอาหารอร่อยบรรยากาศดีแต่ตอนนี้ขอตัวก่อนแล้วกันมันอยู่ตรงหน้าวะเอาสักทีดิดูดิแล้วผมให้ดูเนี่ยมันดูไข่มันน่ากินขนาดนี้เนี่ยหมดทั้งโต๊ะกันห้าคุ้มละ